พระมรกตก็อยู่ตรงนั้นนะฮะเมื่อกี้เกาะกระดานก็อยู่ตรงนี้นะฮะใกล้ๆด้านหน้าเราเนี่ยตรงนี้เป็นเกาะกระดานชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเลยอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยข้างหน้าของเราชายหาดตรงนี้ฮะเขาไว้มาดูพระอาทิตย์ตกดินกันนะครับมันสวยมากเลยเขาบอกด้านหน้าของเราก็คือชายหาดของเกาะกระดานแล้วนะครับตื่นเต้นกันครับอันนี้บริเวณของกระดานนะครับเราจะเห็นว่าเป็นชายหาดน้ำเขียวๆนะครับตื่นเต้นอ่ะดูน้ำด้านล่างใสใสมากใสเลยตรงนี้เป็นที่ดำน้ำดูปลากระตูนบานีโม่เนี่ยนะครับโอ้น้ำสองสีเลยนะเดี๋ยวตรงนี้ฮะมีที่ดำน้ำดูปะการังก่อนที่จะขึ้นไปบนชายหาดริมหาดเกาะกระดานขึ้นชื่อว่าหาดทรายขาวที่สุดยาวที่สุดสวยที่สุดในโลกเราอยู่บนโลกใบนี้ช่างกว้างใหญ่ที่ดีที่สุดอยู่ตรงนี้เราจะขึ้นไปดูกันหน่อยก่อนไปผมขอดำน้ำก่อนดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่กันบนเกาะกระดานแล้วนะครับหลังจากผมไปเอาสน็อกกิ้งมาครั้งเมื่อกี้มีนักท่องเที่ยวเนาะเยอะเลยก็ทั้งไทยทั้งฝรั่งไปห้องน้ำเนี่ยให้ดูความใส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 โอ้โหนี่ขนาดคนเยอะเนี่ยแล้วตรงไหนลับๆที่ไม่มีคนผมว่าจะสวยกว่านี้ปะเดี๋ยวพาไปเดินเซอร์เวย์นิดนึงก็มีร้านอาหารก็เป็นที่พักที่พักผมก็ไม่ได้สอบถามราคาอะไรอยู่เท่าไหร่แต่ส่วนมากฝรั่งจะมาพักเราเห็นเกาะมุกนะเพื่อนลองดูเกาะมุกอยู่นั่นนั่นฮะเกาะมุกเกาะมุกแล้วก็ไอ้ที่เราแวะไปพระมรกตนี่เกาะกระดานชายหาดที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกเดี๋ยวผมลองเดินเซอร์เวย์ดูด้านบนหน่อยก็ต้องทำใจนะฮะบนเกาะราคาค่อนข้างที่สูงกว่าข้างนอกอีกบนพื้นดินนิดนึงอันนี้เป็นนิ่งมากก็เกือบครึ่งฮะราคาต่างเกือบครึ่งก็มีที่พักรวมอาหารเช้าเลยด้วยก็แล้วแต่เลือกเลยโอ้โหตัวเล็กมากมองไม่เห็นด้านหลังเป็นห้องน้ำ
บริการแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารก็เป็นที่พักประมาณนี้นะจริงๆแล้วเป็นเกาะด้านบนตรงนี้นะและยังวัวจิ้นมากครับยังบริสุทธิ์มากเลยเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติด้วยนะครับดูได้พื้นที่ด้านบนเป็นคาเฟ่เป็นคาเฟ่เป็นบาร์บนเกาะตรงนี้ต้องประมูลขึ้นมานะฮะถามว่าคนเยอะไหมก็ไม่ถึงกับขนาดแบบบูมนะแต่ถามว่ามีคนไหมก็โอเคนะกรุงเทพใช้ได้เหมือนกันและขณะที่ผมกำลังไปสัมภาษณ์กับไต่กงเรือของเรานะครับคนขับเรือปรากฏว่าไม่มีปัญหานิดหน่อยแต่ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะจับใจความสำคัญให้นะฮะซึ่งผมแรกก็คือไปถามเรื่องราคาก่อนนะฮะราคาของเรือแต่และเที่ยวแต่คงบอกว่าเขารับแค่ 6,000 บาทก็คืออิงมาจากเรือลำใหญ่นะฮะลำใหญ่ก็คือคนละ850เรือลำเล็กของเขารับได้10คนก็เฉลี่ยแล้วเหลือแค่ 6,000 บาทก็โอเคฮะไม่แพงไต้กงของเราชื่อบังบ่าวนะครับส่วนใครที่อยากจะติดต่อกับบังบ่าวเดี๋ยวผมขึ้นเฟซบุ๊กของบังบ่าวให้นะฮะแล้วก็จะติดต่อมาทางนี้เลยดีกว่านะทางเนี้ยเฟซบุ๊กของบังบ่าวนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปลงน้ำก่อนดีกว่านะเราดูความใสของน้ำแต่เมื่อกี้ก็เห็นเยอะแล้วนะความใสของน้ำพาไปลงน้ำตอนนี้บริเวณที่พักนะครับผมไม่แน่ใจว่าราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ห้องคุณข้างใหญ่ทัศนียภาพจากด้านบนลงมาก็เห็นเงี้ยเห็นอย่างนี้เลยจากห้องนะแต่เราไม่ได้พักผมบ้านอยู่นี่เกิดที่นี่นะฮะแล้วก็มีบ้านเกิดอยู่ที่นี่ผมไม่จำเป็นต้องไปพักที่อื่นมั้งถ้าไกลไปกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเดินเซอร์เวย์บนเกาะกระดานกันดูคุ้งฝั่งนู้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะสวยกว่าตรงนี้อีกตอนที่ผมขึ้นมาจากการดำน้ำนะฮะแต่เดี๋ยวเราไปมันจะมีสะพานสำหรับเรือใหญ่อยู่ทางไกลเขาบอกว่านี่คือ 50% ของความใสของน้ำของความสวยที่จริงก็มันจะเข้าไกลดูมรสุมละที่จะสวยกว่านี้อีกน้ำจะใสกว่านี้ขนาดไหนเนี่ยแค่นี้ผมก็ว้าวสุดแล้วนะครับสวยจริงสวยโอ้เป็นคำที่ใช้เปลืองมากเลยคำว่าสวยเนี่ยนี่สะพานสำหรับเรือใหญ่นะอันนั้นที่บอกไว้เมื่อกี้นะฮะคนละ850จะเป็นเรือเหมาแต่ว่าข้อนี้ก็คือใหญ่ดีแต่ก็เสียว่าเขาจะจำกัดเวลาทุกอย่างไว้นะฮะเซตเวลาถ้าไม่เซตเวลามันก็ไม่ได้นะคนเยอะเนาะมีส่วนบริการท่องเที่ยวแล้วก็มีลานกลางเต็นท์ห้องตรงไปอีกฮะลานกลางเต็นท์ห้องน้ำลานกลางเต็นท์เหรออยู่ตรงไหนฮะลานกลางเต็นท์จุดออกไปเดินมีลานกลางเต็นท์นี่ป่ะเพื่อนเก่านะกระจายต้นนิดนึงครับกระจายต้นนิดนึงแตงโมครับร้อนๆไม่ได้เจอกันนานแล้วเดี๋ยวผมหยุดธุระแป๊บนึงเดี๋ยวเดินพาเพื่อนๆเดินไปดูต่อกันที่ลานกลางเต็นท์โอเคบ๊ายบายที่จริงก็ถือมาหมดนะทั้งสต็อกกิ้งชุดมาพร้อมแต่ผมคิดว่าจะเดินเซอร์เวย์แถวนี้ก่อนเดี๋ยวเราลงไปโอ้โหมุมนี้สวยอ่ะจะลงไปในน้ำตรงนี้มีปะการังมีมีปะการังมีปลานะให้ดูกันลานกลางเต็นท์ตรงนี้อยู่ใต้เนินเขาเป็นเนินนะไม่ใช่เขาเอออยู่ใต้เนินเนี่ยนี่ตรงนี้ลานกลางเต็นท์ก็ไม่พอเต็นท์มาเองนะครับเขาจะมีเต็นท์ไว้บริการผมไม่แน่ใจในเรื่องราคานี่แหละเรื่องสอบถามนะ
เป็นที่ของรายการถ้ารายการก็เหมือนว่าจะเอาต้นไม้มาที่ตรงนี้เถอะด้านหน้าเสือปะมีเรียกมีเตไฟอยู่ตรงนี้นะครับน้ำที่ใสตรงนี้เราได้จริงพาไปดูไอ้นี่อันนี้ดีกว่าแล้วผมนั่งอยู่นี่เลยชิงช้าเป็นของตอนนี้ชิงช้าเป็นของผมแล้วนะเดี๋ยวพาไปใบเตยดูไอ้ตรงนี้น่ะใส่ติดอ่ะกินปะโอ้โหโอ้โหโว้บ๊ายบายเกาะกระดานก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันต่อที่เกาะอะไรเกาะแปลงเกาะเชือกเกาะใหญ่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำที่หนึ่งก่อนที่จะขึ้นฝั่งครับตรงนี้น้ำใสมากเห็นปลาเลยนะบริเวณสุดตรงนี้นะครับสุดกว่าชายหาดของเกาะกระดานค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะซูมให้ดูชายหาดส่วนตัวตรงนี้ความใสของน้ำด้านล่างนะฮะโอ้น้ำใสสุดเลยเดี๋ยวลงไปดูเดี๋ยวผมจะเอากล้องใต้น้ำลงไปดูนะฮะตรงอ่าวเนียงปลาเห็นปะโอ้โหปลาอะไรเนี่ยนีโมสันวาทุ่มตัวแล้วนะดูตรงกลางนี่ตรงหลังครับนี่มันดูน้ำก้าวตอนนี้เราขึ้นมาที่ท่าเรือขนตุ๊กกูแล้วนะฮะตรงนี้ก็มีที่อาบน้ำที่ล้างตัวนี่นะด้านหน้าเราเป็นห้องอาบน้ำมี15บาทแล้วก็ห้องน้ำเฉย5บาทเราจะอาบน้ำก็ไปตรงนั้นได้ครับผมเราขอปิดคลิปเที่ยวห้องเลยตังไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปในต่อเจอกันครับ